เจ้ของเราพันอย่างนี้เจ้ปุ๋ยหมากหรือว่าปุ๋ยยังยูเรียสองเจ้เอาไปมาลุงลุ้นผสมนะครับลุงอรุณสามยูเรียสองเจ้ครับเจ้ครับของเราใส่จากรอบเนี่ยของเพื่อนใส่จากรอบสามรอบเจ้อ๋อครับ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 กำลังเจ้โอ้พอแล้วมันนะครับมันยืดสอดแล้วเนี่ยนะครับพอดีสามรอบครับของเพื่อนที่เขาสามเดือนแล้วก็เก้าสิบมือแล้วครับบอกตัวโอ้เจ้าทีเฝ้าให้เฝ้านาด้วยอัปปัดเนี่ยครับครับบึงให้บึงนายลูกหลานเด้อดอกเสียวท่านดอกเนี้ยมาให้แก้ดอกท่านดอกไม่มานอนน้ำบางทีเนี่ยยินเสียงข้างๆข้างๆที่เนี่ยแม่นแล้วนะโอ้ปันปันอยู่ฮะว่าย่านแล้วเอื้นหาเนาะมาก็เอื้นหายังไงเอ้ยเขายังคุณเด้เอื้นนะครับโอ้ครับเอ้าสมพวกแบบขี่รถมาไปทันมาบางทีเขาว่าท่านเอ้าใครๆคนนั่งอยู่แถงหน้าท่านว่างเสียเอ้าเออนั่งในแถงหน้าท่านโอ้ดอกก็ยังคนนั่งอยู่แถงหน้าท่านว่างเสียนั่งอยู่เอ้าเอ้าท่านดอกครับเออเป็นเรื่องจินตนาการนะครับเรื่องเผอิญว่าสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะเนาะครับเฮากับเว้าจะติดแนวอยู่ดีไปได้ก็ดีเองเนาะครับแม่นบ่ฮะ
ครับกันขาดเรือครับไปเอาทั้งฝุ่นมาใส่เติมเอาครับที่เพราะว่าน้ำเมาที่ครับขอทราบเป็นก้อนกันขาดเรือก็ไปเอาอยู่ฝุ่นครับครับให้หนอมงามอยู่แล้วครับผมเพียวๆเอาเขาของตาลิ้นกับซอดได้ด้วยล่ะกับตาลิ้นเนี่ยเป็นวันก่อนวันต้นเดือนธันวาคมครับซอดแล้วครับก้อนมูเนี่ยผมจำได้ยุ่นเนี่ยมาเราสูบน้ำปั้นน้ำเราเถอะครับเม็ดมันหนักนะครับครับเพราะว่ามันบ่ได้พร้อมก็จะไอ้ปุ๋ยยูเรียครับครับเป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของพวกปูนนะครับเนี่ยนะครับพวกคาร์โบเนตพวกนะครับคาร์โบเนตแหละพวกปูนครับแล้วก็ผสมอาจจะมีกุ้มปูนนะครับพวกอาจจะเป็นโดโลไมต์นะครับปูนดิบน้ำมันก็ได้หนักครับผมภาษาไทยเขาเอื้อนปุ๋ยรับรวงครับนี่ใส่ก่อนข้าวตั้งท้องออกรวงเนี่ยก่อนข้าวออกรวง30วันนะครับปุ๋ยตาทองแพะนะครับทองแพะนะครับของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเกษตรบุญจังหวัดชัยภูมินะครับกระสอบนะครับร้าน 1,120 บาทนะครับครับผลิตอยู่ที่กำแพงแสนครับนครปฐมครับเนี่ยนะครับกำแพงแสนนครปฐมThank you.
เขาแปลงใส่มือหนีดวันก่อนเฮามือหนึ่งได้พี่น้องนะครับเขาแปลงใส่มือนะครับของเฮาหนีวันหลังเพิ่นมือหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหน้าต่ำนะครับแต่เบิ่งจากการเจริญเติบโตเรากะนะครับบ่สูงเฮานะพี่น้องนะครับบ่สูงของเฮานะครับของเฮานี่มันขนาดว่ามันขาดน้ำนะพี่น้องช่วงนึงครับนี่ของเพิ่นนี่เพิ่นนะครับบ่ได้มาสูบน้ำไว้ตลอดเวลานะครับพี่น้องขอเวลาขาดน้ำนี่มันสิชะงักได้พี่น้องนะครับมันสิชะงักนะครับแล้วตรงนั้นสิขึ้นนะพี่น้องเอ้ยนะครับมันสิขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนบ่ได้มาซอยพี่น้องปัญหานึงก็คือเนี่ยพี่น้องหญ้าพี่น้องนะครับปัญหาก็คือเวลาเฮานะครับมีอยู่ช่วงนึงมันขาดน้ำพี่น้องนะครับพอขาดน้ำปุ๊บหญ้ามันก็ขึ้นนะครับสังเกตเบิ่งน่ะจะเป็นนะครับหนวดปลาดุกครับพี่น้องกับกกซ้ายพี่น้องนะครับกกซ้ายกกซ้ายนะครับลักษณะดอกนะครับสิเป็นช่อพี่น้องส่วนกกขนาดก็จะเป็นเม็ดกลมๆเนี่ยพี่น้องนะครับคือมันฉีดยาขาบ่ได้พี่น้องถ้าเกิดฉีดยาขาเนี่ยเขามันชะงักเพราะว่าข้าวนาปังนี่อายุสั้นนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยบ่ได้ฉีดยากำจัดวัชพืชครับพี่น้องกลุ่ม MVP ล่ะพี่น้องนะครับนะครับกลุ่ม MVP นะครับปกติถ้าเกิดเป็นหน้าปีนี่ซีฉีดนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับเนี่ยขาพวกหนวดปลาดุกนะพี่น้องนะครับหนวดปลาดุกนะครับหรือบรรเทาเอื้อนหญ้าไข่เขียดพี่น้องนะครับหญ้าไข่เขียดนะครับเพราะว่าทำหน้าปีนี่เวลาในการทำหน้ามันโดนเขามีเวลาฟื้นตัวพี่น้องถ้าเกิดเป็นของน้าปังในเวลามันสั่นพี่น้องนะครับถ้าเกิดเฮาไปฉีดสามจับวัชพืชนะครับฉีดยาขาหญ้าหน่อยพี่น้องเขามันชะงักนะครับเพราะแม้มันจะฟื้นหน่อยพี่น้องนะครับครับก็เลยบ่ฉีดพี่น้องนะครับบ่ฉีดนะครับปล่อยเลยตามเลยพี่น้องครับนี่นะครับปล่อยเต็มเลยมื้อนี้ก็เอาปุ๋ยมาใส่พี่น้องเป็นปุ๋ยรับหลวงพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยรับหลวงนะครับนะครับปุ๋ยรับหลวงสูตร15525พี่น้องนะครับ15525นะครับนะแปลงบน10ไร่แปลงล่าง8ไร่แล้วก็แปลงอยู่นะครับอยู่บ้านอีกไร่นึงนะครับวานไว้ทำพันธุ์ข้าวพี่น้องนะครับทำพันธุ์ข้าวก็เอามาทั้งหมด7ถุงพี่น้อง7ถุงก็เป็นน้ำหนักทั้งหมดก็นะครับ350กิโลพี่น้อง350กิโลนะครับต่อ20ตีไป19ไร่พี่น้อง19ไร่นะครับก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่น้องครับนี่นะครับเกือบ20กิโลกรัมต่อไร่อยู่พี่น้องนะครับเกือบ20กิโลกรัมต่อไร่อยู่นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะได้มาดึงน้ําอัดอีอยู่พี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกําลังกินน้ําพี่น้องเนี่ยนะครับข้าวกําลังกินน้ํานะครับเดี๋ยวให้รอสักวัน2วันให้ปุ๋ยมันละลายลงพื้นดินน่ะพี่น้องนะครับช่วงนี้ช่วงข้าวกําลังสิออกรวงนี่เขากินน้ําหลายได้พี่น้องสูบแป๊บๆแห้งแล้วพี่น้องนี่นะครับแป๊บๆแห้งแล้วนะครับเขาจะมาสูบน้ําอัดขึ้นจักหน่อยพี่น้องครับนี่นะครับอันกินจากน้อยนะครับเนี่ยมันปัญหาคือเนี่ยหน้ามาฮอดพี่น้องนะครับเขาเพิ่งฟื้นตัวพี่น้องได้บางหันนี่น้ำมาพอนักเกณฑ์สูบไปหลายเนี่ยน้ำผมหลายสูบไปหลายเนี่ยฮะครับรอบสุดท้ายแล้วปุ๋ยรับรวงพอแล้วครับอันนี้ปุ๋ยรอบสองบ่นะเขียนปุ๋ยรอบสองบ่เนี่ยอ๋อครับครับผิวๆไปนะครับยูเรียครับครับพี่น้องคือน้ำบ่ค่อยฮอดปานใดพี่น้องครับนี่ข้าวก็เลยชะงักการเจริญเติบโตพี่น้องนะครับก็สิไล่ดิน
ลังจากทํานาปังแล้วอยู่แล้วพี่น้องนะครับนะครับมันจะมีช่วงแล้งอยู่ปีนี้พยากรณ์อากาศฤดูฝนที่มาเดือนมิถุนายนได้พี่น้องปีนี้แล้งครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่เฮ็ดอ้อยหรือเฮ็ดการเกษตรอย่างอื่นเนี่ยนะครับลองวางแผนการทํางานเบิ่งพี่น้องนะครับจะบ่มีฝนลงดูๆแห้งๆนะครับเท่าที่ทราบมาได้พี่น้องนะครับจะเป็นอาจจะเป็นฝนตกคล้ายฮ้อนนะพี่น้องนะครับฝนแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นน้ําแท้ๆน่ะสิมาเดือนมิถุนายนครับพี่น้องนะครับมิถุนายนเพราะฉะนั้นเฮ็ดข้าวนับปังปีนี้มันเลยเฮ็ดยากพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ได้มาซอยนะครับเพราะว่าฝนตกเทื่อนึงกับข้าวมันจะนะครับเจริญเติบโตยืดขึ้นได้พี่น้องนะครับนี่พอนะครับอากาศมันแห้งบ่มีฝนความชื้นลงมาช่วยนะครับการเจริญเติบโตของข้าวนะครับมันก็เลยซ่าก็ปกติหลายพี่น้องเพราะฉะนั้นน้ำกับปุ๋ยก็สำคัญพี่น้องเอ้ยผู้ใดยอมปุ๋ยยอมน้ำนะครับปีนี้นี่นะพี่น้องเอ้ยนะครับยากแน่พี่น้องเอ้ยผลผลิตนี่นะครับถ้าเกิดขอนบ่สมบูรณ์นี่มันผลผลิตมันก็หน่อยได้พี่น้องนะครับข้าวจะมีเวลาการเติบโตช่วง90มื้อแล้วพี่น้องช่วง60วันแรกนี่ต้องเฝ้าเร่งนะครับเร่งปุ๋ยเร่งน้ำให้เขาโตพี่น้องนะครับพอช่วง60วันไป90วันนี่นะครับนั่นกันนะครับก็ต้องใช้ปุ๋ยแต่งหน้าสักรอบนึงนะครับ90วันที่ก็ต้องใส่ปุ๋ยรับรองแล้วพี่น้องครับนี่นะครับนะครับเพราะว่าข้าวจะเริ่มตั้งท้องแล้วช่วง90วันนะพี่น้องนะครับข้าวที่สมบูรณ์มันจะเริ่มเห็นรวงบางส่วนออกพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับข้าวสันปะตองนึงครับพี่น้องนะครับสันปะตองนึงมีทีมงานมาหวานปุ๋ยพี่น้องนีข้าวนาเค้นก็ประมาณเดือนนึงแหละพี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าหวานช่วงเดือนมกราของเฮาหวานเดือนธันวาก็คือ2เดือนนิดๆครับพี่น้องก็ประมาณ70วันนะพี่น้อง70วันนะครับนาเคนไปแก้พุ่นเด้อ